ออกบิ๊กไบค์รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์ครับผมวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับที่เป็นระบบในเรื่องของคัสนะครับมาฝากเพื่อนๆกันเพราะว่าบางคนนะครับขี่รถที่เป็นคัสมาแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยปัญหาคือทำไมรถมันวิ่งอยู่ดีๆแล้วมันวิ่งไม่เหมือนเดิมมีแต่รอบมีแต่เสียงบิดแล้วไม่ไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าคัสเป็นอย่างไรแล้วก็การเปลี่ยนคัสที่แบบว่าง่ายๆเนี่ยทำอย่างไรนะครับซึ่งในขณะนี้ผมมีตัวอย่างแล้วก็คือรถผมเองนี่แหละวิ่งมาหลายหมื่นโลแล้วผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับภาคคัสมันหมดนะครับหมดหรือเปล่าไม่รู้เอาไปว่าเดี๋ยววันนี้มาชำแหละให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่าไปไปดูกันเลยดีกว่าไปแล้ววันนี้ครับพระเอกของเราคือรถคันนี้นะครับ Yamaha FZ1 Fazer ขอโทษที Fazer 1000นะครับเครื่อง R1 นะครับซึ่งรถคันนี้ก็วิ่งมาหลายหมื่นโลแล้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าภาคคัสมันหมดนะครับมันเป็นรถบิ๊กไบค์แน่นอนว่ามันอาจจะมีความยากในเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าเรื่องของการเช็คนิดนึงนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าตัวของภาคคัสเนี่ยมันก็อยู่ในนี้แหละนะครับมันก็อยู่ในเครื่องยนต์นี่แหละนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่คุณต้องมีก็คือคุณจะต้องมีในเรื่องของภาคคัสก่อนนะครับภาคคัสเราต้องมีภาคคัสตรงนี้นะฮะภาคคัสต้องมีแผ่นเพจเหล็กนะครับแผ่นเพจเหล็กแล้วก็มีสปริงถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือครบเซตแล้วมีประมาณนี้นะฮะนี่ซึ่งรถคันนี้ต้องบอกว่าอะไหล่หายากนะครับเพราะว่าไม่ได้สั่งจากศูนย์ไทยมาขี้เกียจนะครับก็ไปสั่งจาก eBay มาเป็นความรู้ให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมาแบบอิมพอร์ตเข้ามาติดศุลกากรล้วนๆนะครับก็คือมันจะต้องเสียเขาเรียกว่าภาษีนะครับซึ่งภาษีโคตรโหดเลยนะครับ 30% ตัวอย่างเช่นอันนี้คือกล่องภาคคัสนะฮะโดนภาษีเข้าไปเฉพาะภาษีอย่างเดียวเนี่ย 3,690 บาทนะครับจริงๆของอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าบาทเองฉะนั้นเบ็ดเสร็จก็คือภาคคัสอย่างเดียวเนี่ยโดนไปแล้วประมาณ 8,000 กว่านะฮะแล้วก็แผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทตัวสปริงก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทเบ็ดเสร็จชุดภาคคัสทั้งหมดของระบบคันนี้ก็คือประมาณสักหมื่นต้นๆ นะครับซึ่งก็ยังถือว่าถูกกว่าการที่เราไปซื้อที่ศูนย์หรือว่าไปซื้อที่ร้านทั่วๆไปเพราะว่าเนี่ยเราซื้อในเรื่องของอะไหล่พาร์ทมาเองนะครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเรามีในเรื่องของตัวเนี่ยวัตถุดิบแล้วนะครับในการปรุงแต่งให้คัสของเรานั้นสมบูรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการถอดนะครับว่าเราจะถอดอย่างไรกันนะครับซึ่งมันจะมีขั้นตอนการถอดแบบ2แบบแล้วกัน2แบบแบบแรกก็คือว่ายังคงซึ่งเอาไว้ในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะยังอยู่ในเครื่องอยู่มันจะยังอยู่ต่ำนะครับมันจะไม่ได้อยู่ที่บริเวณของห้องคัสตรงนี้นะครับก็คือเราก็จะไม่ถอดเราจะไม่ทำการถ่ายก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีฝีมือนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นตกลงไปนะครับกับอีกแบบนึงก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องออกหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนั้นจะเลือกใช้วิธีไหนนะฮะเอาไปว่าเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ทำการถอดออกหมดแล้วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของตัวชุดฝาครอบเนี่ยนะครับบางรุ่นก็จะมีประเกนบางรุ่นก็ไม่มีประเกนบางรุ่นก็เป็นแค่แผ่นเพจเหล็กธรรมดานะครับแต่อย่างคันนี้นะครับเจ้าเฟเซอร์มันไม่มีในเรื่องของตัวประเกนก็ปลอดภัยไปนะครับแต่ความยากของมันก็คือตัวของสายคัสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวน็อตที่เอาไว้ขันหัวซึ่งมันจะขันยากนิดนึงนะครับแต่บางรุ่นก็คือสามารถที่จะปลดออกได้เลยฉะนั้นอันเนี้ยความยากง่ายก็คืออยู่ที่รุ่นนั้นๆ นะครับเราไม่สามารถจะบอกได้ว่ารุ่นไหนถอดง่ายถอดยากแต่ว่ารูปแบบการถอดก็คือแบบนี้แหละนะครับอ่ะไปดูกันต่อได้เลยครับนี้นะครับก็ทำการถอดตัวของสปริงคัสออกมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสปริงคัสเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนทั้งทีเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสปริงคัสแต่งนะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขึ้นดูว่าคุณชอบแบบไหนนะครับซึ่ง
ตัวสปริงตัวใหม่เนี่ยก็จะมีความแข็งนะครับกว่าเดิมประมาณสัก 15% ตามที่เขาระบุเอาไว้ที่หน้าถุงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นสปริง Heavy Duty นะฮะเนี่ย 15% Stronger than Original Part นะฮะฉะนั้นแน่นอนครับว่าค่า K ของสปริงก็จะแข็งขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะและเมื่อมันแข็งขึ้นเนี่ยในเรื่องของการบีบคัตก็จะแข็งขึ้นตามด้วยนะครับแต่คงไม่ได้แข็งมากมายนะเพราะว่ามันก็คือแค่ 15% ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการถอดดูกันต่อเลยครับตอนนี้นะครับติดปัญหาก็คือว่าตัวของแผ่นเพลทเหล็กแผ่นสุดท้ายนะครับหรือว่าแผ่นเหล็กพิเศษเนี่ยที่มันเล็กกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยมันมีในเรื่องของตัวลวดนะครับที่เอาไว้กันไม่ให้มันแผ่นเหล็กมันขยื่นหรือว่าหลุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการถอดนิดนึงนะฮะฉะนั้นอยู่ดีๆแบบว่าจะดึงโพออกมาแล้วมันออกเลยบางทีบางรุ่นมันทำไม่ได้นะครับผมขั้นตอนต่อไปครับก็คือเอาตัวของแผ่นเพลทนะครับแล้วก็ตัวของผ้าคัทออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการจำด้วยนะครับว่าอะไรก่อนอะไรหลังใส่2ใส่1 1 1 1 2ซึ่งอันเนี้ยตอบยากนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันบางคันก็คือใช้ผ้าคัทแค่5แผ่นบางคันก็7แผ่นบางคันก็10แผ่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเตือนเอาไว้แล้วกันนะครับว่าควรจะต้องถ่ายเป็นภาพนุ่งภาพนิ่งหรือว่าเป็นวิดีโอไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการจัดเรียงผ้าคัทกับตัวของแผ่นเพลทเหล็กครับก็เรียงแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาตัวของสปริงคัทนะครับที่เป็นสปริงแต่งเนี่ยยัดลงไปฮะซึ่งเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ว่าเรื่องของการเรียงแผ่นนะครับก็จะมีแผ่นที่เป็นแผ่นหนาแผ่นบางนะครับก็ต้องเรียงให้ถูกนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเรียงผิดมันก็จะใส่ไม่ได้หรือว่าใส่ได้แต่ว่ามันก็จะขับไม่ได้แหละว่างั้นดีกว่านะฮะและตอนนี้ครับก็ทำการใส่ตัวของเฟืองเสาคัทเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือต้องตั้งให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าตั้งไม่ดีเดี๋ยวตัวของสายก็หย่อนสายก็ตึงครับคัทลื่นหรือว่าคัทไม่จากนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือต้องลองดูว่าตั้งด้านล่างเสร็จปั๊บด้านบนใช้งานได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวประกอบอีกแป๊บนึงขั้นสุดท้ายคือใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องครับก็น้ำมันเครื่องนะครับที่ใช้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว 10W50 นะครับสำหรับค่าความหนืดที่เราคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับกับรถที่ใช้งานมาในระดับนึงนะครับเลือกเป็นตัวสตรีทเลสครับก็ถือว่าระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ลื่นนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานพอสมควรอันนี้เราตวงอยู่ประมาณสัก 2.9 ก่อนนะครับก็คือเอาตามปริมาณเดิมของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวขาดเหลือยังไงค่อยเติมตามจริงอีกทีนึงครับตอนนี้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนชุดคัทนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรแค่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าอะไรใส่ตรงไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าที่ยากสุดตอนนี้ก็คือในเรื่องของการปรับหาให้มันตรงกับมาร์กนะครับมาร์กเดิมของโรงงานเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้คัทนั้นสามารถเข้าได้พอดีพอดีนะครับเอาไปว่าวันนี้เอาความรู้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการเปลี่ยนคัทเองเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรนะครับใครที่มีเวลาก็สามารถทำเองได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ดีๆเอามาฝากเพื่อนๆครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ